إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นประกอบอามัลอิบาดะห์เราต้องบริสุทธิ์ใจเราต้องมอบแด่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมัดแม้นว่าเราทั้งหลายนั้นมีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่เชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและเราทั้งหลายนั้นมีการปฏิบัติอามัลที่ตรงกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในการงานต่างๆเหล่านั้นมันพ้นจากความริยะการตะกับบทการสุมอะการที่ต้องการให้มีคำเชยชมจากผู้คนอื่นๆถ้าปราศจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเมตตาพวกเราและจะกำหนดให้พวกเรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมีทั้งอัลกุรอานมีทั้งหะดีษสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งหนึ่งที่จะบอกกล่าวหรือนำเสนอกับบรรดาพี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันนี้นั่นคือหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมกล่าวกับกลุ่มชนกล่าวกับคนที่ดีที่สุดในหมู่ประชาชาติของอัลอิสลามนั่นคือพวกเขาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าซะบะกัลมุฟัรริดูนนบีบอกว่าอัลมุฟัรริดูนนั้นได้นำหน้าไปแล้ววันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าอัลมุฟัรริดูนนั้นคืออะไรพี่น้องครับนบีบอกว่าซะบะกัลมุฟัรริดูนอัลมุฟัรริดูนได้นำหน้าไปแล้วนำหน้าผู้อื่นเขามีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆเนื่องด้วยความดีของพวกเขาที่พวกเขานั้นได้กระทำอย่างมากมายนี่คืออัลมุฟัรริดูนบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับกอลูเป็นปกติชนของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับในการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดถ้าหากว่ามีความสงสัยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมก็จะกล่าวถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารอซูลครับแบบนี้คืออะไรรอซูลครับเพราะอะไรบางหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก่อนว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าเพราะอะไรพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมเหตุไฉนพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าอย่างไรแต่ในหะดีษบทนี้กอลูแล้วบรรดาซอฮาบะได้กล่าวถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะมัลมุฟัรริดูนยารอซูลุลลอฮ์นบีครับอัลมุฟัรริดูนนั้นคือใครครับนบีที่นบีบอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นได้นำหน้าไปแล้ว
เหตุที่พวกเขาได้นำหน้าไปแล้วนั้นอันเนื่องมาจากการกระทำความดีของพวกเขาเขาไม่ได้อยู่เสมอกับพวกเราเขาอยู่ข้างหน้าพวกเรานำหน้าพวกเราไปพวกเขาคือใครนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัซซะกิรูนัลลอฮะกะซีรอนวัซซะกิรอตนบีบอกว่าอัลมุฟัรริดูนั้นคืออัซซะกิรูนัลลอฮคือบรรดาบุรุษชายวัซซะกิรอตและบรรดากุลสตรีทั้งหลายไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวและไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่คืออุมมะประชาชาติของอัลอิสลามที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เขามีคุณลักษณะที่ว่ากะซีรอยังไงครับอัซซะกิรูนัลลอฮะกะซีรอวัซซะกิรอตซะกิรูนน่ะพี่น้องแปลว่าการรำลึกนึกถึงบ้านเราเมืองเรานี่พี่น้องครับเราอาจจะคุ้นอาจจะเคยได้ยินกันที่บางคนบอกซิกเก็ตซิกเก็ตการซิกเก็ตน่ะมันคือภาษาบ้านเราแต่ถ้าภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซิกรุลลอฮ์นั่นคือการกล่าวหรือรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะกิรูนหมายความว่าบุรุษชายที่พวกเขาได้มีการรำลึกนึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัซซะกิรอตมีตาตาตรงนี้แสดงถึงความเป็นเพศหญิงหมายถึงกุลสตรีและบรรดากุลสตรีทั้งหลายผู้หญิงทั้งหลายที่เขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะซีรอไม่ใช่น้อยๆครับพี่น้องเขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับด้วยความเคารพนี่คือหะดีษซอฮีหที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่าอัลมุฟัรริดูนนำหน้าไปแล้วและนบีก็พูดถึงคุณลักษณะของพวกเขาอัซซะกิรูนนั่นคือคนที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายทำความดีอย่างมากมายพี่น้องครับหันกลับมาดูสิครับว่าการซิกรุลลอฮ์การรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับพวกเรานั้นมีตอนไหนมีช่วงไหนบ้างถ้าจะบอกกันวันนี้มันเป็นเรื่องง่ายพี่น้องครับเพราะเวลาเราตื่นมาวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมของความที่เป็นมุสลิมเขาคนนั้นพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าช่วงเวลาที่บ่าวตื่นขึ้นมาเนี่ยชัยฏอนนั้นมันจะไปผูกปมเอาไว้ที่คอของบ่าวแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เว้นแม้สักคนเดียวชัยฏอนนั้นจะไปผูกแต่ถามว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้นบีจึงบอกว่าถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้ไชตอนมายุ่งอยู่กับบ่าวเนี่ยนะก่อนนอนให้อ่านอายะกุรซีอ่านกุน3กุนคงไม่ต้องบอกว่ามีซูเราะห์อะไรบ้างพี่น้องครับแล้วลักษณะของการอ่านการกระทําเนี่ยมันคือการเป่าไปก่อนนะเป่าไปที่ฝ่ามือเป่าไปแล้วอ่านอายะกุรซีอ่านกุน3กุนแล้วอ่านดูอาก่อนนอนพอเสร็จเรียบร้อยลูบไปที่ตามตัวเอาให้ทั่วแล้วนอนบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอะห์ยานอนเนี่ยบิสมิกัลลอฮุมมะด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์อามูตุวะอะห์ยาที่ทรงทําให้เรานั้นได้ตายวะอะห์ยาแล้วทรงทํากําหนดให้พวกเรานั้นได้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวาเรานอนโดยกับพระนามของอัลลอฮ์นี่คือการซิกรุลลอฮ์นบีบอกว่าใครทำแบบนี้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องเขาไม่ให้ไชตอนมายุ่งจนกระทั่งเช้าตั้งแต่นอนนะจนกระทั่งเช้านี่คือการซิกรุลลอฮ์ประการหนึ่งและพอเวลาตื่นนบีบอกว่าไอตอนนอนเนี่ยถ้าใครไม่อ่านอายะกุรซีไม่ซิกรุลลอฮ์ตรงนี้คืออ่านดูอาก่อนนอนอ่านกุน3กุนนะครับนบีบอกว่าชัยฏอนนั้นมันจะมาผูกปมที่ต้นคอเนี่ย3ปมด้วยกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนตื่นมาเนี่ยต้องแก้ปมนะครับพี่น้องด้วยความเคารพไม่ใช่ว่าตื่นมาสลึมสลืออ้าว 7:00 นไปแล้วไอ้แบบนี้ไม่ถูกต้องพอเวลาตื่นมาอ้าวนี่ 6:30 นไปแล้วแบบนี้ไม่ถูกต้องอย่าลืมนะครับ
มาลาอิกะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาหาพวกเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมาบันทึกการงานความดีของเราและมาบันทึกการงานที่ชั่วของพวกเราด้วยแล้วสองเวลาโดยการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาลาอิกะห์จะนำการงานขึ้นทูลแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ในช่วงของเวลาซุบฮ์อย่าไปเข้าใจว่ามาลาอิกะห์จะเอาการงานขึ้นไปตอนละหมาดนะครับเดี๋ยวไปละหมาดตอน9โมงแล้วเดี๋ยวจะยุ่งละหมาดซุบฮีเนี่ยเพราะฉะนั้นห่วงเวลาของซุบฮีมันมีเวลาของมันช่วงนั้นแหละถ้าเราละหมาดอยู่ทำอามัลอิบาดะห์อยู่มาลาอิกะห์ก็จะเอางานขึ้นไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นการงานของพวกเราเป็นอามัลอิบาดะห์ของพวกเรานี่คือห่วงเวลาแรกห่วงเวลาที่สองนั่นคืออัสรีก่อนมักริบก่อนที่ดวงอาทิตย์นั้นจะตกดินเอาการงานขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการงานถูกนำขึ้นไปมาลาอิกะห์ขึ้นไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวถามกับมาลาอิกะห์พวกท่านทั้งหลายมาลาอิกะห์พวกท่านทั้งหลายจากบ่าวของฉันมาเนี่ยในสภาพที่พวกเขาทำอะไรกันพวกเขาปฏิบัติอะไรกันอยู่มาลาอิกะห์ก็จะตอบไปว่ายาอัลลอฮ์ฉันจากบ่าวของพระองค์มานั้นในสภาพที่พวกเขาละหมาดอยู่ถ้าเราละหมาดอยู่ในเวลาซุบฮ์แต่ถ้าเรานอนอยู่ในเวลาซุบฮ์พี่น้องครับมาลาอิกะห์ก็จะตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์เขาละหมาดอยู่เขาไม่ได้ทําอามัลอิบาดะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องตื่นมาต้องแก้ปมแรกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้อ่านดุอานะดุอาอะไรอ่ะดุอาตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรพี่น้องไปลองค้นหากันครับนบีบอกนี่คือการแก้ปมแรกปมแรกหลุดออกไปไม่พอเหลืออีก2ปมนบีบอกแก้ให้หมดปมที่2ไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยนะครับทำตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปมที่สองหลุดออกไปยังไม่หมดเหลืออีกปมหนึ่งเหลืออีกปมหนึ่งนบีบอกจะยังแก้ปมคลายปมจากไซตันเนี่ยยังไม่ครบ3ปมนะถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้ละหมาดซุบฮีเพราะฉะนั้นตื่นนอนมาอ่านดูอาตื่นนอนอาบน้ำละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยไปละหมาดถ้าละหมาดแล้วละหมาดซุบฮ์สองรอกอาตก่อนละหมาดซุบฮ์มีซุนนะสองรอกอาตนบีบอกถ้าทำแบบนี้นั่นแหละแก้ปมทั้งสามเรียบร้อยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นนี่คือการซิกรุลลอฮ์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนบอกว่าการซิกรุลลอฮ์มันจะอยู่ในการละหมาดเท่านั้นไม่ใช่พี่น้องการซิกรุลลอฮ์เราทำได้ในห่วงเวลาทุกๆห่วงเวลาของพวกเราเข้าห้องน้ำก้าวเท้าซ้ายเข้านั่นแหละคือการซิกรุลลอฮ์หมายความว่าไงครับไม่ใช่ว่าการเข้าห้องน้ำเป็นการซิกรุลลอฮ์นะแต่พอเวลาที่เราก้าวเท้าซ้ายเข้าไปแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบูซิวัลคอบาอิซิโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และเพศเมียนี่แหละคือการซิกรุลลอฮ์เราขอต่อใครเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาออกมากุฟรอนะกะนี่คือการซิกรุลลอฮ์เช่นเดียวกันเวลาจะมามัสยิดก้าวเท้าขวาเข้าก้าวเท้าซ้ายออกอ่านดุอาให้เรียบร้อยเวลาจะทานข้าวทานด้วยกับมือขวาแล้วกล่าวบิสมิลลาห์นี่คือการซิกรุลลอฮ์เช่นเดียวกันเราอาจจะคุ้นเคยชินกับการที่มีใครคนหนึ่งคนใดบอกว่าพอเวลาหลังละหมาดกล่าวซิอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นั่นแหละคือการซิกรุลลอฮ์แต่วันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการซิกรุลลอฮ์ไม่ได้มีแค่หลังละหมาดเฉยๆซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33ไม่ใช่แค่นี้พี่น้องแต่การซิกรุลลอฮ์ของพวกเราคนที่เป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เราจะต้องรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆวันและทุกๆเวลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
มันมีประโยคอยู่นะมันมีคำพูดอยู่นะที่คำพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเบาที่ลิ้นสตีละจานี่แต่มันหนักที่ตาชั่งไม่ใช่ว่าพูดแบบง่ายๆแต่มันไม่ได้บุญไม่ใช่พูดง่ายแล้วก็ได้บุญเช่นเดียวกันพี่น้องครับการที่เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีการที่เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์ฮิลอะซีมนี่แหละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า2ประโยคนี้2คํานี้มันเบาที่ลิ้นแล้วมันหนักที่ตาชั่งเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราซิกรุลลอฮ์เราอย่าไปมุ่งอย่าไปหวังอย่าไปเหนียดว่าจะต้องหลังละหมาดเท่านั้นไม่ใช่พี่น้องการซิกรุลลอฮ์ทำได้ทุกห้วงเวลาทุกขณะขึ้นที่สูงลงที่ต่ำเดินทางทำได้ทั้งหมดแหละครับนี่คือการซิกรุลลอฮ์นี่คือการรำลึกนึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนบีบอกว่าคนแบบนี้ที่เขาทำความดีเพื่อหวังแด่อัลลอฮ์ที่เขาออกห่างจากความชั่วเพราะว่าเขาหวังเดียวกับคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์นบีบอกซะบะกัลมุฟัรริดูนคนต่างๆเหล่านี้อัลมุฟัรริดูนน่ะเขานำหน้าไปแล้วอันเนื่องมาจากว่าแต่ละขณะแต่ละวินาทีแต่ละนาทีชั่วโมงของเขานั้นเขาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์จนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซูเราะห์ตอฮาบุคคลใดใครก็แล้วแต่ว่ามันอะรอฎออันซิกรีใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่เขาอะรอฎออันหมายความว่าผินหลังออกไม่ผินหน้าเข้าใส่อายะอัลกุรอานไม่ผินหน้าเข้าใส่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ซิกรุลลอฮ์อะรอฎออันซิกรีไม่ได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดันกะคนคนเนี้ยเขาจะมีชีวิตอย่างคับแค้นคับอกคับใจบนโลกดุนยาแห่งนี้บางทีบางครั้งเราอาจจะมองว่าเขาขับรถสวยขับรถดีมีลูกเยอะทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวของเขาเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างแต่เราไม่รู้หรอกครับในจิตในใจของเขา ความคับแค้นมันเกิดขึ้นในตัวของเขาในใจของเขาหรือในตัฟซีรอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าดุนยานี้ยังไม่เจอบททดสอบนี้นะไปในอัลลัมบัตซักกูโบร์อัลลัมบัตซักจะบีบซี่โครงของเขาให้ประสานกันแบบนี้อันเนื่องมาจากว่าอีตอนที่อยู่ดุนยานั้นไม่ได้รำลึกนึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดอนกาเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับอกคับใจวะนะห์ชูรูฮูยามัลกิยามะติอะมาอัลลอฮ์บอกพอไปในวันกิยามะห์นะห์ชูรูฮูเราจะรวมตัวพวกเขาวัลกิยามะติอะมาในวันกิยามะห์นั้นในสภาพที่พวกเขาอะมาตาบอดตาบอดทำไมครับตาบอดเพราะเวลามองในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยาแห่งนี้ไม่เคยรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนั่นอัลลอฮ์สร้างนี่อัลลอฮ์สร้างที่มีได้นี่เพราะอัลลอฮ์นี่ทรัพย์สินของอัลลอฮ์นี่รถมีได้นี่เพราะอัลลอฮ์บ้านมีได้นี่เพราะอัลลอฮ์มัสยิดเกิดขึ้นได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมันต้องคิดแบบนี้แต่บางคนไปคิดว่าเอเนี่ยแหละด้วยกับความขยันของเราด้วยกับความมานะความบากบั่นของเราพี่น้องบางทีบางครั้งอัลลอฮ์ให้เรานะอัลลอฮ์ให้จริงนะแต่อัลลอฮ์ให้ยังโกรธอัลลอฮ์ให้ยังเกลียดพี่น้องครับกอรูนกับฮามานนะเป็นยังไงอะครับรวยใช่ไหมครับเยอะใช่ไหมครับเงินทรัพย์สมบัตินี่เยอะใช่ไหมครับต้องเอาชายชะกันกี่คนมาแบกกุญแจล่ะครับที่จะไขกองคลังได้พี่น้องลองคิดดูนั่นอัลลอฮ์ให้ไหมปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นแหละอัลลอฮ์ให้แต่อัลลอฮ์ให้แบบไหนอ่ะฟิรอูนเนี่ยอัลลอฮ์ให้แบบไหนครับคนนับหน้าถือตายกย่องว่าเป็นพระเจ้านู่นนี่นั่นอะไรแต่พอเวลาตายรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะนั้นอัลลอฮ์ไม่รับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีได้ให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเราเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ให้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ความดีทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพินอกพิเทาด้วยกับความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮ์เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอนะครับที่ตาบอดไปในวันกิยามะห์ถ้าเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อ่านกุรอานไม่อ่านหะดีษไม่อามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่พอกอลาลิมาฮัชรตานีอะมาไปในวันกิยามะห์คนที่ตาบอดทั้งหลายอันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ลงโทษจะกล่าวถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมาฮัชรตานีอะมายาอัลลอฮ์ลิมาฮัชรตานีอันเนื่องมาจากสาเหตุอันใดอ่ะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารวบรวมพวกเราในสภาพที่ตาของพวกเรานั้นอะมาบอดเหตุอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสกลับไปกับคนที่ตาบอดอันเนื่องมาจากไม่ซิกรุลลอฮ์ไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกห่างจากคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไงไอ้ตอนอยู่ดุนยาน่ะเจ้าลืมข้าเจ้าไม่นึกถึงข้าไม่ทำอามัลอิบาดะห์ตามที่ข้านั้นได้สั่งไม่ซิกรุลลอฮ์ตามบทบัญญัติของท่านนบีไม่ได้เอาแบบอย่างที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนอย่างเอ็งทำอีกอย่างไม่ได้เอาบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้เอาบทบัญญัติที่มาจากท่านนบีแต่ไปยึดถือบทบัญญัติของต่างศาสนิกอื่นๆให้ดีกว่าอัลลอฮ์จึงบอกว่านี่แหละคือสาเหตุจึงทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นตาบอดในโลกอาคิเราะห์อันเนื่องมาจากลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะซาลิกัลยาวมะตุนซาในวันนี้เช่นเดียวกันคือวันกิยามะห์ตุนซาพวกท่านทั้งหลายถูกลืมบ้างพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราคงไม่ต้องการหรอกครับในการที่เรานั้นจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมในวันกิยามะห์ไม่มีใครต้องการหรอกครับและแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องการที่จะเป็นอัลมุฟัรริดูนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงแต่ถามว่าวันนี้ชีวิตของเราวันนี้การประพฤติการปฏิบัติของเราเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าเราอยู่ในกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อิบาดะห์เราทำในทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับนั่นแหละที่นบีบอกว่าซะบะกัลมุฟัรริดูนมุฟัรริดูนนั้นเขานำหน้าพวกเราไปแล้วอันเนื่องมาจากเขาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เขาซิกรุลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอย่างมากมายนั่นคือการที่เขาทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราลืมอัลลอฮ์เราไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มาจากอัลอิสลามเราไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานเราไม่ปฏิบัติตามหะดีษสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงอยู่ครับโลกดุนยานี้เราอาจจะสบายคนนับหน้าถือตาแต่ในอาลัมบัซซักอย่าลืมนะครับซี่โครงของเราจะอยู่แบบนี้แล้วพอไปในวันกิยามะห์ตาของเราก็จะบอดถ้าเราลืมอัลลอฮ์ถ้าเราลืมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนำซ้ำอัลลอฮ์บอกว่าถ้าลืมอัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์วะกะซาลิกัลยามะตุนซาวันกิยามะห์เนี่ยแหละพวกเราจะถูกลืมเพราะฉะนั้นให้บทเรียนกับพี่น้องวันนี้เราต้องเป็นคนที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกห้วงขณะและอย่าลืมว่าพระเจ้าของเรานั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าลืมว่ารอซูลของเรานั้นคือท่านนบีมุฮัมมัดصلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا